ถ้านับตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการจัดให้เรียนหลักสูตรในสถานศึกษานะแต่ก่อนแค่ป.4 เนาะป.4 ไม่เรียนภาษาอังกฤษคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายไม่เคยพูดถึงว่าเรียนภาษาอังกฤษอย่างไรแสดงว่าไม่ได้จัดให้พอจัดเป็นป.5 6 7ถ้านับมาถึงวันนี้60ปีแล้ว60ปีนะครับทุกคนอยากพูดได้นะทุกคนอยากพูดได้แต่การจะพูดได้คุณต้องลงภาคกิจกรรมลงภาคแอคชั่นอาจารย์รัฐพัฒน์บางคนบอกคุณต้องคลุกคลีตีโมงถ้าคุณไม่จบเองเนาะแต่จบเองมีห้องเรียนมีอะไรบังคับแล้วถ้าไม่จบเองคุณต้องคลุกคลีตีโมงถึงจะได้ภาษาอังกฤษเนาะก็พยายามทำสิ่งที่ง่ายๆให้กับครูที่ไม่จบเองนำมาใช้ขณะนี้คือทำสื่อบัตรคำแล้วก็สื่อวีดิทัศน์ให้ออกเสียงคำศัพท์ตามภาพเพราะมาตรฐานในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศปี51เขียนว่าแค่เลือกภาพก็บอกว่านักเรียนป.1รู้คำศัพท์แล้วเลือกภาพมีหนังสือกับสมุดถ้าคุณครูบอกว่าโน้ตบุ๊กเด็กหยิบสมุดถูกก็ถือว่าไปสอบเด็กอยู่ครับผมไปประเมินดูว่าที่ให้สื่อไปเด็กมันเพียงพอที่จะสอบได้หรือไม่โดยเฉพาะคุณมุ่งไปมองที่ป.2เพราะป.2มีข้อสอบภาษาอังกฤษเนาะที่ป.2 ป.4 ป.3 โปรเจกต์จะไม่ทำทำไมเขาไม่ทำไม่รู้มัวจะไปห่วง NT ด้วยป.1ก็ไม่ทำมัวจะไปห่วงอ่านภาษาไทยไม่ทำเลยวัดไม่ออกพอดูป.2ไปประเมินเนี่ยเลือกเฉพาะคนเก่งนะอาจารย์เอาเด็กเก่งที่สุด2คน3คนมาให้มาอ่านเด็กอ่านคำพื้นฐานไม่ได้แล้วมาดูข้อสอบกลางที่สอบป.2น่ะอุ้ยขนาดเด็กเก่งแล้วมันยังอ่านไม่ออกเลยแล้วสอบมันจะได้ยังไงเนาะก็ไม่โทษเขาเพราะเขาอาจจะไม่ถนัดเนาะเหมือนเรารู้ว่าเราสอนเราจะไม่ถนัดในบางวิชา